อ๋อเสือเพ่นก็เสือเพ่นก็ไม่ได้ทำหนังมา2ปีตอนโควิดนะฮะก็พอมาทำเสือเพ่นก็เต็มที่จัดเต็มแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่าทุกเรื่องที่อยู่ในสังคมณขณะนี้มีหมดเราเต็มที่เราไม่ได้เป็นสไตล์นะเรามีสาระเรื่องนี้มีสาระแล้วก็มีตลกแน่นอนเอาทำหน้าไม่เชื่อจะเป็นสไตล์ไหนฮะสไตล์ตลกหนังตลกแน่นอนแล้วก็สนุกแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่คิดว่าเรื่องราวอย่างนี้มันจะไปอยู่ในหนังครับอันนี้ไม่เป็นเสือเพ่นหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นจักรวาลคล้ายกับขอตกแต่งไม่เสือเพ่นหนึ่งก็คือจริงเสือเพ่นหนึ่งนี่ก็คือเสือเพ่นยืนหนึ่งเสือเพ่นนัมเบอร์วันเนี่ยเพราะเราก็ตั้งให้เป็นสิริมงคลกับชื่อหนังหน่อยแต่เสือเพ่นเฉยๆเพ่นมันก็แปลว่าหนีนะเราก็เลยเสือเพ่นนัมเบอร์วันแก้เครดเพราะฉะนั้นเสือเพ่นสองไม่มีเสือเพ่นสองไม่สามเลยไม่สามเลยอันนี้มันจะสามเหมือนจักรวาลหัวตะแตกไหมที่นี้ไม่เหมือนจักรวาลหัวตะแตกก็ยังเป็นจักรวาลอยู่แต่ตอนนี้ก็รอเพราะว่านักแสดงก็แก่กันแล้วบางคนเขาก็ขอถอนตัวไปเราก็ยังมีแพนเค้กมีพี่ลงแล้วก็มีอโคยังอยู่แล้วก็พยายามจะหาคนใหม่ๆเข้ามาเล่นเพราะว่าอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ไหวคือ75แล้วอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเราเลยต้องปั้นเจเนอเรชั่นใหม่ใช่เอาคนนักข่าวไหมครับไม่นักข่าวนี่พอเอาจริงๆเล่นไม่ได้นะนักกองเนี่ยตอนนี้เก่งนะพอแอคชั่นโหเจอมาหลายคนแล้วอย่างเงี้ยเห็นแล้วเราไม่บนเนาะเห็นแล้วมันเป็นเปลืองฟิล์มนะสมัยนี้แต่ภาคล่าสุดทำไมถึงไม่ลงแพลตฟอร์มสักทีก็คือเราเคยประกาศแล้วกันว่าเราจะไม่ลงแพลตฟอร์มเพราะว่าคนก็จะรอดูแต่แพลตฟอร์มไม่ยอมไปลองดูในโรงหนังหนังไทยก็มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละอันนี้เราเข้าไปดูเราทำสุวรรณหงส์เลยเหรอครับอะไรนะเราจะเข้าร่วมสุวรรณหงส์เลยอ๋อไม่เกี่ยวกับสุวรรณหงส์เพราะพี่กับสุวรรณหงส์แบบไม่คุยกันมาตั้งนานแล้วไม่คุยกันนะพี่พลไม่ได้ไม่คุยคือพี่ไม่ได้ทำหนังเพื่อรางวัลพี่ทำหนังเอาเงินเอาตลาดเพราะว่ารางวัลพี่มีเยอะแล้วเอาไม่ได้ตอแหลนี่เรื่องจริงไม่ว่าอะไรนะพี่เคยได้มาแล้วรางวัลนะแล้วพุ่งกลับมามองเรื่องนี้ปัญหาตอนนี้ยังไงบ้างมันก็เป็นหาไก่เกิดก่อนใครใครเกิดก่อนไก่อะไรอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีหนังสองแบบงานหนังอินดี้กับหนังใหญ่เราก็คิดว่ามันก็น่าจะจัดรางวัลแบบหนังใหญ่ไปเลยหนังใหญ่หนังแมสหนังค่าย GTH ค่ายใหญ่ๆที่เขาทำกันอ่ะกับหนังอินดี้อ่ะมันน่าจะแบ่งกันให้ถูกต้องไปเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงการลงทุนกับการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันแน่นอนเพราะอย่างดูพี่มากตอนพี่มากอ่ะจัดแสงจัดอะไรสวยมากถ่ายสวยแต่พี่มากไม่ได้รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมไปได้อีกเรื่องนึงซึ่งเราก็มันก็น่าจะแบ่งชัดไปเลยเพราะว่าหนังแบบอย่ามาด่ากูนะหนังอีแบบมันคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าฉายเมื่อไหร่เขาฉายเมื่อไหร่ก็แยกกันไปเลยอย่างหนังแมสค่ายใหญ่ๆก็เป็นสุพรรณหงส์หนังอินดี้ก็เป็นสุพรรณหารมันก็จะได้แยกแล้วมันไม่ได้นี่ก็คือสลับมาได้แล้วมันก็มาใหม่เลยแล้วมันก็มาใหม่เลยแล้วอย่างคนที่เขาออกมาอย่างนี้คุณเห็นด้วยไหมคะก็เขาก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่าหนังใหญ่ๆเขาไม่ได้ชิงไม่ได้อะไรกับเขาอ่ะเขาก็อยากได้ชิงกันมั้งแต่พี่ยังไม่ส่งไม่ชิงอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วไงเพราะว่าเคยได้สุพรรณหงส์ไปพอไปกินเย็นตาโฟเอาสุพรรณหงส์ให้เขาบอกเขาไม่รับเขาจะเอาเงินเราก็ทำหนังเอาเงินดีกว่าแต่ไม่ได้ความภูมิใจภูมิใจก็แป๊บเดียวใช่ไหมแปลว่าเราชัดเจนเนาะเราชัดเจนก็คิดดูหนังที่ได้รางวัลน่ะผู้กำกับเป็นใครยังไม่รู้เลยแล้วตอนนี้ผู้กำกับคนนั้นทำงานอะไรต่อเราก็ยังไม่รู้อันนี้ขนาดเราคนวงในนะแต่ยังไม่รู้เราก็เลยไม่ยุ่งดีกว่าแต่ที่พูดให้ฟังเนี่ยคือไม่งั้นก็จะแบบหนังใหญ่หนังเล็กหนังเข้าใจมั้ยแบ่งให้ถูกไปเลยเพราะพวกเธอยังไม่รู้หรอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วหนังอะไรได้รางวัลสุพรรณหงส์ยอดเยี่ยมพวกเธอเป็นนักข่าวยังไม่รู้เลยอย่าว่าแต่ฉันเลยผมคิดไม่ได้ยอดเยี่ยมได้อะไรได้ไหมจริงๆครับวันนี้กูไม่รู้นี่ไงพี่แกตำหนักตัวเนี้ยแต่เน้นทำหนังแบบไหน
เน้นทั้งหนังแมสเนี่ยหนังเอาใจคนดูเพราะว่าคงไม่เอาใจผู้กำกับเพราะว่าคนที่เสียเงินก็ไปดูคือคนดูไม่ใช่ว่าผู้กำกับมีอะไรก็โชว์บทมันโชว์ไปโชว์มาคนอาจจะไม่ชอบเขาต้องเข้าไปดูหนังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่สมาคมผู้กำกับเขาไปจริงๆโรงหนังนะเขาก็ให้โรงนะโรงหนังนะเขาให้โรงนะเขาไม่ได้กีดกันนะแต่สมมติว่าเขาหนังเรื่องนี้ให้โรงสักสองโรงแล้วฉายไป2วันไม่มีคนดูเลยสักคนนึงอ่ะแล้วเขาจะเปิดแอร์ทิ้งไปเพื่ออะไรเราต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยเพราะเขาต้องมีการลงทุนถูกต้องมาใช่มันต้องมีการลงทุนออกกับคุณเสร็จเดี๋ยวคุณเฮ้ยใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าทำให้เมเจอร์หรือไม่ทำเพราะเราก็ไม่ได้ทำหนังให้เมเจอร์มาสองปีแล้วแต่พูดถึงตามหลักความจริงอ่ะก็อ่ะลองมีหนังเรื่องนึงหนังอินดี้ที่เขาบอกกันเนี่ยอ่ะแล้วให้เมเจอร์ให้เลย5โลแล้วดูซิว่ามันจะทำเงินไหมถ้ามันไม่ทำเงินเพราะฉะนั้นก็อย่าด่าโรงหนังโรงหนังต้องกล้าเลยอ่ะอยากได้ใช่ไหม5โล5ภูมิภาคให้เลยสปอร์ตเลยแล้วก็ฉายดูว่าจะมีคนเข้าไปดูไหมอันนี้เราพูดกันแบบธุรกิจคนทำมาหากินแฟร์ถ้าไม่มีคนเข้าไปดูคุณต้องยอมรับนะอย่ามาเรียกร้องลงหนังไม่ร่วมมือยิ่งกว่าอย่ามาเรียกร้องอีกว่าลงหนังไม่ร่วมมือลงหนังไม่ให้โอกาสก็เนี่ยอยากให้เมเจอร์หรือ SF เนี่ยให้โอกาสกับคนทำหนังเล็กๆสมมติว่ามีเรื่องอะไรเรื่องสักเรื่องนึงอีหนูหนังอินดี้หนังอินดี้ก็ให้เลย5โรง5ภูมิภาคฉายไปเลยอาทิตย์นึงแล้วดูซิว่าถ้าหนังไม่ทำเงินไม่มีคนดูก็อย่าเรียกร้องอะไรอีกแต่มันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็นี่ไงเขาขอร้องให้เกิดขึ้นจริงไงให้เมเจอร์กับให้ SF เนี่ยร่วมมือกันดูมันจะได้เลิกทะเลาะกันใช่ไหมไม่งั้นก็เรียกร้องกันอยู่นั่นแหละมึงไม่ให้ลงกูจะฉายยังไงมึงเอาถอดออกมึงนี่ไม่ได้แต่มึงไม่ได้ดูว่าคนมันดูหรือเปล่าถูกต้องไหมแล้วหนังไทยกับหนังเทศล่ะพี่โพเมื่อกี้เขาบอกว่าหนังเทศเราก็ว่าเขาไม่ได้แล้วมันไม่ใช่หนังที่เราทำเองเราไม่สามารถบังคับเขาได้ถูกต้องว่าเขาซื้อเข้ามาฉายกันเขามีค่ายใหญ่ UIP Warner อะไรอย่างเงี้ยเราดิสนีย์อะไรเราก็ต้องฉายตามที่เขาบอกมาเพราะรัฐบาลเราไม่ยุ่งนี่รัฐบาลเราไม่ยุ่งกับคนอื่นเราก็พูดความจริงเราก็พูดความจริงพูดกับคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นทำไมคนอื่นแสดงความคิดเห็นได้แล้วกูแสดงความคิดเห็นไม่ได้เพราะกูเขาพูดกับกันอันนี้ก็มุมเราใช่พี่คนไม่ได้เข้าไปทำงานกับในสมาคมกับไม่ได้ไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งกับสมาคมพูดกับไม่ยุ่งกับสมาพันธ์อะไรทั้งสิ้นทุกอย่างพี่บอกเขาอะไรไม่อยากปวดหัวปวดหัวแล้วก็เราเป็นคนทำหนังเราคิดว่าอุตสาหกรรมหนังมันจะไปรอดไหมเพราะอะไรคนมองว่าวันนี้มันถึงจุดมันก็ไปรอดเจมันก็ไปรอดไม่งั้นเขาก็ไม่ทำเปิดกล้องเปิดอะไรกันเยอะแยะเป็นหมดหรอกก็เห็นพูดอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วมันไม่เห็นตายสักทีคือทำไมคนไม่ออกมาดูหนังก็บอกแล้วงั้นมันมีพวกสตรีมมิ่งมีอะไรเข้ามาและที่สำคัญคือคนอาจจะเบื่อหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเขามีอะไรทำมากกว่าเยอะทำมากกว่าดูหนังเราก็พูดกันเป็นกลางๆอ่ะเนาะก็อยากให้เมเจอร์กับเอสเอฟเนี่ยให้ไปเลยหนังเล็กๆเข้ามาอย่างที่คนก็พูดกันว่าหนังเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ไปเลย5โรง5ภูมิภาคอย่าไปพูดแบบแล้วอย่างเรื่องงานพวกงานศิลปะอย่างเงี้ยคนมองว่าบางทีหนังอินดี้มันจะมีแบบมุมภาพหรืองานศิลปะอะไรที่คุณมองยังไงมันแล้วแต่เป็นมันการดูหนังมันเป็นรสนิยมของคนดูอินดี้เขาก็กลุ่มนึงถูกต้องไหมมันเป็นกลุ่มๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าอินดี้ก็คือกลุ่มนึงแมสก็คืออีกกลุ่มนึงใช่ไหมเราก็เห็นทะเลาะกันไงเราถึงพูดว่าเอาอย่างนี้ไหมให้โรงหนังเขาให้ไปเลยเอาตัวอย่างเลยเขาเรียกอะไรเชือดไก่ให้ลิงดูไปเลยมีหนังเข้ามาเรื่องนึงเรื่องอะไรก็ได้ฉายไปเลย5โรง5ภูมิภาคแล้วก็มาให้ทางโรงหนังเนี่ยคอยแจ้งไปเลยสมาคมผู้กำกับแจ้งเลยว่าวันนี้ได้เท่าไหร่โทรไปสมาคมว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วดูพอยอดสรุปออกมาถ้ามันไม่ได้เงินก็ต้องยอมรับกันนะว่าคนมันไม่ดูไม่ใช่ว่าคนอยากจะดูต้องรายได้มีรายได้ไม่รู้เคอสังเกตดูคนที่ได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเป็นใครไม่รู้เลยงานทำงานอะไรต่อพี่ก็ยังไม่รู้เพราะพี่ก็อยู่วงการมาตั้งนานแล้วอันนี้เราไม่ได้แบบไปว่าคณะเราก็แค่อธิบายให้ฟังว่าเออมันต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายถูกต้องมาก็แสดงว่าข้อวิพากษ์มันจะแบบหยุดได้มันต้องเป็นความหยุดได้ก็นี่แหละก็ SF กับ Major นี่แหละต้องให้ความร่วมมือ ลองฉายไปเลย ให้ไปเลย5ภูมิภาค5โรง เป
็นตัวกลางได้ไหมให้คนเป็นตัวกลางประสานได้ไหมไม่มีใครบอกให้เป็นไม่มีใครบอกให้เป็นไม่แค่พูดดีเขาก็ด่าคุณแล้วนะแต่เราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันต้องพิสูจน์ไงมันต้องพิสูจน์แล้วหาข้อเท็จจริงว่าถ้าเขาให้5โรงให้5ภูมิภาคอย่างที่เขาบอกกันแล้วคุณจะยอมรับไหมถ้าหนังมันไม่ทำรายได้อะเข้าใจไหมแสดงว่ามันเป็นปัญหาที่คาราคาซังมานานแล้วใช่มันต้องเคลียร์ไม่อย่างนั้นก็จะเรียกร้องกันอยู่นั่นแหละจะเอานู่นจะเอานี่มันก็ต้องแยกกันมันคนละตลาดเราเอาพวกแม่ค้าในตลาดไปดูหนังเรื่องอินดี้เรื่องนึงเสร็จเขาก็ไม่ดูถูกต้องไหมมันพวกกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาก็คือกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเรียกร้องตามที่มันสมควรที่จะมันจะเป็นไม่ใช่เรียกร้องกันแบบกูจะเอาให้ได้มึงต้องให้กูห้าโรงมึงต้องให้กูยังไงก็มันไม่มีคนดูแล้วจะฉายไปทำไมโรงหนังเขาคิดอย่างนั้นแต่พี่อ่ะคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแฟร์ๆเลยอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งไหมแล้ว SF กับเมเจอร์ทุ่มไปเลยยอมเสียเงินเสียเวลาแป๊บหนึ่งว่าจะมีคนดูไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำแบบนั้นแล้วไม่มีคนดูก็อย่าเรียกร้องอะไรทีเขาก็ทำธุรกิจเขาก็อยากลงทุนนะเขาจะมาเขาลงทุนไปเขาก็อยากได้เงินคืนเราต้องเข้าใจเขาด้วยเคยหนังเมเจอร์ที่เป็นทำหนังให้เมเจอร์ก็โดนลดรอบหนังไม่ทำเงินเขาก็ตัดไปพูดไปก็เท่านั้นแล้วพี่พอเข้าใจกระบวนการที่เข้าใจเพราะเขาต้องตัดเขาก็จะฉายให้เปิดแอร์ทำไมเพราะโรงหนังมันดูกัน2คนแล้วเปิดแอร์เธอรอบนึงเท่าไหร่หนังพี่ทำให้เมเจอร์ก็ตัดไม่ใช่ไม่ตัดแต่เราจะมาตีโพยตีพายเรื่องอะไรล่ะก็หนังคุณไม่ทำเงินแต่เรื่องสัมเพจนี่จะทำเงินแน่นอนสัมเพจนี่ฉายลงอะไรบ้างคะใช่เฉพาะเครือเมเจอร์อย่างเดียวเพราะว่าเมเจอร์เขาตั้งใจทำให้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนๆเมเจอร์ต้อนรับประสบการณ์แต่นี้เดี๋ยวเมเจอร์เขาจะมีหนังเฉพาะของเครือเมเจอร์เยอะขึ้นเพราะเขาต้องการตอบแทนแฟนคลับเขาเพราะว่าตอนนี้โรงหนังของเมเจอร์ทั่วประเทศแล้วคือไม่ได้เป็นการจำกัดจำนวนไม่ได้เขาแบบแต่ทำไมอย่างอัตมาฟ้าผ่าเนี่ยก็เป็นหนังของเมเจอร์เหมือนกันแต่ก็ฉาย SF เห็นไหมเขาไม่จำกัดแต่หนังเรื่องนี้เขาสร้างเมื่อสร้างมาก็ Exclusive จริงๆสำหรับเมเจอร์แฟนเมเจอร์จะได้ดูแสดงว่าก่อนนั้นมีคนพลาดหัวข่าวผิดไปว่าฉายเฉพาะก็นี่เขาคาดผิดจะไปจำประจําแต่พวกเธออ่ะอุ๊ยแต่แล้วพี่คนทุกคนต้องไปดูแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเมเจอร์เนี่ยได้นะครับคนอนุญาตไม่ใช่เราเจอเห็นมีข่าวนี้ออกไปก็คือไม่ใช่เราต้องเดินสายกลางกันบ้างไม่ใช่จะเอาแต่ใจตัวเองเราก็ต้องยอมรับยอมฟังว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดอันนี้มันใช่อันนี้มันไม่ใช่เข้าใจไหมได้นอกเรื่องแล้วฉันยังพูดไม่จบไม่เราก็พูดได้ฟังไงเข้าใจไหมแล้วหนังพี่พลมีเรื่องไหนที่แบบเขาบอกว่าพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าของพี่พลมาสายไปแอดเน้นทำเงินมีเรื่องไหนที่ไม่ทำเงินก็มีอาทิเช่นส่วนใหญ่มันก็ได้เงินนะแต่มันได้เยอะกับได้น้อยมากกว่าไม่หลังเป้าอย่างนี้แต่แค่ไม่ถึงขั้นขาดทุนแบบว่าไม่ถึงขาดทุนเพราะว่าเป็นหนังของที่เราลงทุนน้อยแต่เราทำสนุกอะไรอย่างนี้นะคือเราก็ไม่ได้ว่าหนังเราดีนะแต่ก็ไปดูกันหน่อย เข้าวันไหนนะคะเข้าวันที่6เมษายนเนี่ยเข้าแล้วอยู่ถึงสงกรานต์เลยสงกรานต์ไปก็ช่วยดูหนุนหน่อยคือเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละเอาอีกแล้วกูเราเข้าใจว่าหนังแมสกับหนังไม่แมสเนี่ยคนที่จะเลือกดูก็เขาก็ต้องเลือกดูหนังแมสแล้วเพราะมันเป็นอะไรที่ถูกใจตลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจหนังพี่กี่พวกเมเจอร์เท่านั้นexclusiveเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะคือเมเจอร์เท่านั้นเพราะว่าเมเจอร์สร้างเซอร์เพจมาเพื่อแฟนๆโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์นะครับก็ไปดูกันอย่าไปลงผิดไปเมเจอร์ซินิเพ็กเท่านั้นโอเคขอบคุณครับมาเยอะกูรู้เลยว่ารอนิกกี้กับหลอกส